สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวก็จะต่อเนื่องหลังจากพี่คลิปที่แล้วไปตีบอสมาเลยเดี๋ยวพี่ไปตีแพ็ครายวันกันต่อโอเคก็จะเป็นแพ็คตัวใต้น้ำนะแพ็คดินเอม่วงแล้วแพ็คกวางเอาแพ็คตัวใต้น้ำก่อนเลยละกันเจ้าซิกแพ็คไทนัทตัวนี้พี่เคยทำคลิปเลเวลแม็กไปแล้วใช่ไหมชื่อไม่คุ้นเลยเดี๋ยวขอไปดูที่บ่อที่สระน้ำหน่อยหนึ่งนะรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้จะอยู่ตัวสุดท้ายโอเคเลเวล20ก็พี่ว่าพี่ทำแล้วนะเดี๋ยวต้องไปได้ดูอ๋อทำแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปตีแพ็คสะสมกันต่อเนาะก็3 รอบนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เอาชาเลนจ์ตัวเองแล้วกันเนาะใช้ตัวน้ำตื้นแล้วกันตัวแรกก็เอาไฮโนก่อนเลยไทโลต่อไม่เอาดีกว่าตัวแรกเปลี่ยนเป็นเจ้านี่ดีกว่าโอเคแล้วก็นี่อ่ะน่าจะเหมาะสมมาชาเลนจ์แบบใช้ตัวน้ำตื้นนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าตัวน้ำตื้นพี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับมี2เปลี่ยนตัวแล้วนะเอาเจ้าเมกาโลดอนมาแล้วก็ตีมา1โอเคสบายสบายเดี๋ยวเราก็ขอโจมตีได้เลยเนี่ยไป3แต้มเมกาโลดอนนอนแบบรวดเร็วสิครับโอเคตัวที่2นะครับเจ้าดังขึ้นมี2แล้วไม่ตีชาร์จดิตอนนี้มี5เลยนะตีไหมไม่ตีก่อนแล้วขอชาร์จ4โจมตีที่เหลือไปเข้าแต้มเดียวแต้มเดียวก็เกือบครึ่งหลอดตอนนี้เขามี7แล้วนะครับตีแล้วมั้งตีมา7เลยแต้มหมดโอเคตีลังกาเลยเหรอแล้วก็ว่ายมากัดฟับนอนสิครับเราเจ้าไทโลของเรานะครับตีแรงด้วยเดี๋ยวเราก็ใส่เลยป้องกันชาร์จไปไม่ถึงมือไฮโนนะไปนอนก่อนตัวสุดท้ายก็แพ้ทางเราเจ้าดังเคลื่อนมี4โอเคตีมาแค่3นะครับไม่สะทกสะท้านไม่ระคายผิวจัดเลย8แต้มไปกินทรายนะครับเจอท่าทรายสะบัดคำรามก่อนแล้วก็เอาหางลากทรายแล้วก็สะบัดฟับเรียบร้อยให้ชนะไปโอเคสบายสบายสิวสิวนะรอบแรก DNA ม่วง40ครับไปต่อกันรอบที่2รอบนี้ก็มีตัวแนวปะการังซึ่งเราแพ้ทางอยู่นะตัวแรกเอานี่ละกันเนาะแล้วก็ไฮโนแล้วก็ไทโลไฮโนนะครับมาเราชาร์จก่อนเลยของเขา2จะเปลี่ยนไหมเนี่ย2แต้มนะครับตีเข้าเราก็ขอป้องกันสักหน่อยแล้วก็ชาร์จรอบใหม่เขามี2แต้มแล้วเปลี่ยนตัวแล้วนะเอาตัวแนวปะการังไม่ทำอะไรเราก็ขอสละชีวิตเลยขอชาร์จ4โจมตี1ไปไม่เข้าไม่เป็นไร3แต้มนี้ตีมา3
แต้มหมดโอเคไทโลแต้มเขาหมดเลือดไม่เยอะด้วย2แต้มพอแล้วก็ป้องกันไว้สักหน่อยชาร์จไป2แต้มไปนอนซะตัวที่2นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรมี4ตีไหมอ่ะตีมา4เข้าเราแค่1 8แต้มเข้าหมดเราก็ใส่เลยพอดิบพอดีแล้วก็ป้องกันเลยเนาะไม่ต้องถึงมือตัวสุดท้ายชาร์จไป2แต้มไปนอนซะเจ้าเมกาโลดอนมาอีกแล้วมาให้ตบอีกแล้วมี4ตีมา4นะครับเข้าละแค่1โอเคไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายไม่เป็นไรจัดเลยครับ6แต้มไปนอนซะนอนนั้นเมกาโลดอนนอนไปชนะไปอีกรอบนะครับโอเคถ้าดีใจสวยนะเนี่ยรับ DNA ม่วง40ปะรอบสุดท้ายโอ้รอบนี้น่าจะตึงเพราะมีตัวแนวประการัง2ตัวตัวแรกไทโลต่อแล้วก็เมกาเชนลอนไปเลยมาแต่ยังดีที่มันมีตัวน้ำลึกซึ่งแพ้ทางเราอยู่มา1ตัวนะเราแพ้ทาง2ตัวชนะทาง1ตัวมา2แต้มตีมาเลยตีมา2จริงด้วยโอเคเราก็ขอป้องกันชาร์จตีมาอีกดิ2แต้มนี้ไม่ตีแล้วนะรอบนี้เราก็สละชีวิตอยู่แล้วขอชาร์จ4ป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น4นะครับขอให้ตีและตีมาให้หมดโอ้โหไม่ตีด้วยนะแล้วก็ต่อดิชาร์จ4โจมตี4ไปเข้า3แต้มโอ้โหอย่าบอกเข้าชาร์จเยอะเลยอ่ะโอ้โห7แต้มแล้วเขาจะตีเราแค่5ด้วยเหลือต้อง2แต้มแน่ไทโลต้องตีเผื่อไป3แต้มโอ้โหแล้วเก็บไอ้ชาร์จหมดเลยเหรอเจ้าดังเคลื่อนแพ้ทางเรา6แต้มเปลี่ยนตัวเหลือ5แล้วยังไม่ตีนะอย่างนี้เยี่ยมเราก็ขอชาร์จ4โจมตี3ไปเข้าแต้ม1ได้ตอดตอนนี้เขามี7น่าจะตีเราแค่6โอเคครับมา6เหลือ1แล้วก็ใส่เผื่อไป1ถ้าตัวสุดท้ายเราชนะทางโอเคป้องกันต้องเผื่อไว้ด้วยเนาะไปเก็บไปชาร์จไม่เป็นไรเจ้าเมกาเชลอนเลือดเยอะอยู่เจ้าดังเคิลมี5ตีมาไม่ตีโดนโอเคครับถึงแม้ไม่ใช้ท่าไม่ตายแต่ก็กัดแรงอยู่6แต้มไปเข้า4ฟับเรียบร้อยชนะไปนะครับทั้ง3รอบของการตีแพ็คเจ้าซิปแพ็คไทยนัดนะโอเคไปรับซองกันเลยจะได้ดินเอ็มม่วงเงินเขียวแล้วก็เจ้าซิปแพ็คไทยนัดนะครับตัวระดับซุปเปอร์แรร์โอเคมาสะสมอีกตัวหนึ่ง325แต้ม JW นะครับปลดล็อกอีก1ครั้งก็เคยปลดล็อกไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เคยทำคลิปเลเวลแม็กไปแล้วด้วยโอเค Catch of Titan 12แต้มแล้วนะแต้มสะสม
คก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คตัวใต้น้ำนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจสำหรับคลิปนี้ด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ